รับทรัพย์เอื้อเดือนละ7หลักคุมทรัพย์อาร์ตพระสุดพันตัวมาเป็นพ่อค้าได้เงินเยอะกว่าการเล่นละครอีกค่ะพันตัวเองมาเป็นพ่อค้าขายหมูกรอบแบบเต็มตัวแล้วแถมยังขายดีในร้านดังใน TikTok สำหรับดาราหนุ่มอาร์ตพระสุดล่าสุดเจ้าตัวมาออกรายการแชร์พร้อมทั้งเผยว่าก่อนหน้านี้มีคนคอรหาว่าที่มาเป็นพ่อค้าเพราะว่าตกงานแต่อาร์ตก็ไม่ได้ตอบโต้แถมยังยกมือไหว้และบอกว่าขอบคุณนะครับที่แช่งแบบนี้ผมอยากตกงานและมีรายได้เหมือนเดือนนี้เพราะเดือนนี้มีรายได้เข้า7หลักเราทำหลายอย่างแต่เดือนนี้เงินเข้า7หลักกว่าเวลาว่างเราขายรถมือ2ขายทะเบียนขายหมูกรอบด้วยและทำธุรกิจแฝงๆแต่ถูกกฎหมายตรวจสอบได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรียกได้ว่าปังไม่ธรรมดาจริงๆค่ะถือเป็นดาราใจบุญท่านหนึ่งที่มีจิตอาสาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดสำหรับอาร์ตพระสุดบานแย้มนั้นเจ้าตัวได้ร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ชีวิตผ่านทางรายการแชร์เผยเป็นจิตอาสาล้างป่าช้าได้ถูกลอตเตอรี่3งวดแถมยังขายหมูกรอบมีรายได้ถึง7หลักก็ต้องขอบคุณคำแช่งที่ทำให้ตกงานอาร์ตแล้วว่าส่วนตัวนั้นคิดว่าการทำบุญลงศพการกุศลแรงแล้วแต่การล้างป่าช้านั้นบุญสูงเกือบสุดของการช่วยคนตายเป็นบุญกุศลที่ใหญ่มากพอไปล้างป่าช้าถูกหวย3งวดติดมีโชคลาภเยอะอย่างที่ผมมาขายหมูกรอบก็มีคนคอรหาว่าตกงานก็ขอบคุณที่แช่งแบบนี้เดือนนี้มีรายได้เข้า7หลักกว่าแค่เดือนเดียวผมทำรถมือ2ขายทะเบียนขายหมูกรอบและทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องรางถูกกฎหมายตรวจสอบได้เกี่ยวกับเครื่องรางขอบคุณที่แช่งให้ตกงานขอตกงานแบบนี้ทุกๆเดือนค่ะ